ลิสต์เพลงของเรานะคะคุณผู้ฟัง5โมงเย็นตอนนี้กับอีก22นาทีเราเริ่มต้นกับเขียนลงตรงหัวใจต่อกันที่ฝันไปหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากฟังอาจได้ฟังแล้วนะคะต่อกันที่ Mr. Everything ชอบอยู่คนเดียวแล้วปิดท้ายที่ Interver ก็เป็นการร้องแบบ Inter แบบว่า Interver กันเลยทีเดียวของณเดชน์นะคะแล้วก็ Your Boy TJ ที่ร่วมงานกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกช่วงเวลานึงที่เปิดให้มันสบายๆสำหรับวันนี้วันที่อุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวันจะอยู่แถว32องศาค่ะคุณผู้ฟังแต่ฟังเพลงให้มันแบบไม่ได้ร้อนซะจนแบบไปถือว่าจังหวะแบบรู้สึกเหนื่อยแต่ว่ามันให้พอมันมีจังหวะบ้างเพราะว่าอีกไม่นานเราอาจจะต้องเข้าสู่หน้าร้อนนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะนับเป็นหน้าร้อนทีแรกเขาบอกว่าปลายเดือนกุมภาใช่ไหมคะวีคสุดท้ายแต่ถ้ามันถึง35องศาในหลายพื้นที่ติดกันหลายวันเขาอาจจะปรับเป็นนับเข้าหน้าร้อนเลยแต่มันมีเงื่อนไขแบบนี้อยู่ด้วยนะคะอันนี้กรมอุตุกล่าวไว้อย่างนั้นนะคะนี่ก็เห็นเขาไว้อย่างนั้นวันนี้ก็เลยส่องดูว่าเท่าไหร่32แล้วจ้ะที่เราเคยกลางวัน27มันเหมือนความฝันจริงๆมันมาแล้วมันก็ไปมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปแต่ยังน้อยค่ะคุณผู้ฟังดีกว่ามันไม่เคยมาเลยถูกไหมเรายังได้พบกลางวันที่27 26บางวันถึง22เราควรจะดีใจที่มันมาค่ะเพราะตอนนี้และอนาคตข้างหน้า32 35เป็นเรื่องธรรมดาและคาดว่าจะมี45ในบางพื้นที่อย่าเพิ่งเศร้าไปก่อนค่ะก็แค่เก็บเสื้อหนาวแล้วก็ซักเก็บให้อยู่ดีๆปีหน้าเอากลับมาใช้ใหม่หรือปลายปีนี้ตอนนี้เตรียมหยิบเสื้อบางๆออกมาได้แล้วนะจ๊ะพี่น้องก็อ่ะจะได้สบายๆเอาควบคุมเขาเรียกว่าเราควบคุมอากาศดินฟ้าอะไรไม่ได้เราก็ดูแลเสื้อผ้าของเราให้เราใช้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆเราจะได้มีความสุขกับสภาพที่มันพอจะเป็นกับคุณผู้ฟังนั่งอ่านข่าวแต่ละข่าวก็มีความจริงโหดเหมือนกันนะเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วก็เสียชีวิตนะคะในหน้าที่การงานเขาบอกว่ากรุงเทพธุรกิจรายงานนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงแรงงานกับคุณผู้ฟังพึงรู้ไว้ก็ดีนะคะเอาว่ามันเป็นประโยชน์กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมหากกรณีดังกล่าวเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้มนุษย์ทำงานฟังไว้นะคะถ้าเรามีสิทธิเรื่องของอันเดอร์กับสำนักงานประกันสังคมด้วยเงินทำศพจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ 50,000 บาทเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิ์ในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนมีกำหนด10ปีนะคะคุณผู้ฟัง10ปีนะ 70% 10ปีนะ 70% ของรายเดือนเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจว่าในเคสที่เพิ่งเสียชีวิตไปของคุณเบิร์ตที่เขาบอกว่าทางออฟฟิศเนี่ยจะจ่ายให้24เดือนอันนี้เงื่อนไขแบบไหนอะไรแบบนี้อ่ะนี่มันก็เป็นกรณีที่น่าศึกษาอยู่อันนึงแต่อ้อมว่าสิ่งที่น่าศึกษามากกว่าสิ่งที่จะต้องได้ทดแทนอ่ะมันคือเรื่องของเราจะทำยังไงไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในอีกกี่ออฟฟิศเอาจริงๆแค่ทำงานแล้วเบิร์นเอาท์มันมีผลกับสภาพจิตใจการมาทำงานแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยก็แย่พอแล้วเพราะมันทำให้เกิดความเครียดหลายครั้งความเครียดพอมันเกิดแล้วต้องทำยังไงระบายออกด้วยกันตอนคืนเมื่อตะกี้เราก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือดูซีรีส์เว้ยดูซีรีส์เพราะว่ารู้สึกว่ากลางวันเราเติมไม่เต็มอ่ะเหนื่อยท้อไม่มีใครได้ยินในสิ่งที่เราพูดไม่มีใครซัพพอร์ตเราหรืออะไรเงี้ยมันก็จะบินลงกับการดูซีรีส์ดึกๆยาวๆก็เป็นไปได้เหมือนกันเช้ามาก็ตื่นมานอนไม่พอไม่เต็มอิ่มมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจริงๆในทุกหน่วยงานมันควรจะมีคนที่แบบแผนกรับฟังเนอะเหมือนตอนเราเรียนตอนหนังสือเราเรียนเด็กๆมีครูแนวอันนี้มันควรจะมีแผนกรับฟังบ้างแบบมีค่าใช้จ่ายในการรับฟังบ้างแบบว่าเออมีใครมารับฟังปัญหาแบบว่าก่อนเช้าบ้างทำงานไม่ใช่ไม่เครียดนะเอาใจช่วยมนุษย์ทำงานทุกคนนะคะเพราะว่าค่าของชีพมันก็สูงด้วยอ่ะยังจะต้องคิดงานยังจะต้องคำนวณรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสู้เขานะคะทุกคนมันจะต้องผ่านไปให้ได้แหละมันต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งอันหนึ่งต้องใช้จิตใจที่เข้มแข็งและที่สำคัญเราเป็นแบบถ้าเรามีเพื่อนที่ช่วยรับฟังนะมีคนที่แบบเขาเรียกว่าแชร์ทุกไปด้วยกันมันก็น่าจะช่วยได้มากนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่มีคนนั้นแต่เราเป็นคนนั้นให้ใครสักคนได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าว่ามีข่าวอะไรอีกอัปเดตค่ะล่าสุดค่ะศาลอาญาปล่อยตัวตะวันชั่วคราว1เดือนหลังจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวเพราะอาการวิกฤตเป็นอันตรายต่อชีวิตระบุหลังครบกำหนดต้องมารายงานตัวต่อศาลอีกครั้งนะคะ
ในขณะที่แบมก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยื่นคำร้องถึงเหมือนกันก็รอฟังคำสั่งนะคะว่าศาลจะพิจารณาว่าอะไรนะคะในรายละเอียดมีเพิ่มเติมหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่น่าสนใจมันก็เป็นเรื่องของภาวะที่เราจะต้องอ๋อคนที่เขาอดอาหารยาวนานมันมีภาวะที่เกิดอะไรผลร้ายอะไรกับร่างกายมันก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปบางคนก็อาจจะไปสนใจในข้อต่างๆว่าเอ๊ะหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญเขากำหนดเอาไว้ในเรื่องของการสันนิษฐานจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาและหลักการการควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยทำให้ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้มีการหลบหนีใดๆก็ตามข้อกฎหมายเป็นข้อที่อ้างว่าเราควรพึงรู้ในหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ฟังเพื่อสิทธิ์ของตัวเราเองแล้ววันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนใกล้ตัวเราเผื่อเวลาเรามีปัญหากันเราหันหน้าหาใครไม่ได้เราปรึกษากันได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะอ่ะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงอันนี้ก็โหดสำหรับอ้อมลูกหลานเวลาเดี๋ยวนี้จะไปโรงเรียนต้องระวังกระท่อมกับกัญชามันไม่ผิดกฎหมายอะเนาะมันก็เลยปะปนอยู่ในอาหารได้หลายอันวันนี้เจอไป2ข่าวข่าวหนึ่งคือนักเรียนชั้นป.1 นั่งรถตู้รถตู้กลับบ้านถูกรุ่นพี่ป.5 เอาน้ำให้กินซึ่งน้ำนั้นน่ะรุ่นพี่ป.5 เอามาจากพี่ป.6 อีกทีนะรุ่นพี่ป.5 มาจากพี่ป.6 นะคุณผู้ฟังไม่รู้จะเอ๊ะประโยคไหนก่อนรุ่นพี่ป.5 เอาน้ำมาจากพี่ป.6 เอามาหลอกน้องป.1 ว่ามันคือชาเขียวแต่พอน้องกินไปน้องมึนหัวอยากอาเจียนและนอนหลับสนิทหลังขึ้นรถแต่น้องกินไปไม่เยอะแล้วพอไปตรวจอ่ะเป็นน้ำกระท่อมนั่นคือพี่ป.5 มาจากพี่ป.6 แล้วเอามาให้น้องป.1 ในขณะที่อีกอันนึงก็มีข่าวว่าลูกหลานที่บ้านกินเจลลี่ปรากฏว่าญาติซื้อมาฝากหมอตรวจทุกอย่างไม่เจออะไรเลยไปเข้า ER หมอตรวจไม่เจอตรวจปัสสาวะเจอกัญชาจัดเข้าไปนะคะแล้วเด็กเล็กจะกินมาจากไหนเขากินมาจากขนมไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้อหรือคนขายผลิตภัณฑ์อะไรถ้ามันมีส่วนผสมของกัญชาต้องบอกด้วยนะคะถึงมันจะไม่ผิดกฎหมายแล้วแต่ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกที่จะบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มีความรับได้และแฮปปี้ทั้งทางกายและทางใจเหมือนกันนั่นเป็นสิทธิ์ที่เขาก็พึงรู้เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคนแล้วมันทำอะไรไม่ได้เสียใจกันมันไม่ใช่แค่เสียใจนะคุณผู้ฟังมันเสียหายไปอีกเยอะเลยนะคะฝากดูแลตรงนี้กันด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องของอัปเดตข่าวส่วนเรายังจะต้องอัปเดตเรื่องของธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังดีลแรงแบบไม่เกรงใจใครนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อยอยากขยายร้านอยากเพิ่มยอดขายอยากได้เงินก้อนต่อยอดธุรกิจธนาคารออมสินมีทางออกด้วยสินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่อัดแน่นด้วยข้อเสนอพิเศษมากมายดอกเบี้ยพิเศษนาน6เดือนแรกกู้วงเงินได้สูงสุด1ล้านบาทผ่อนสบายนาน10ปีและพิเศษสุดปลอดชำระเงินต้น6เดือนสมัครเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะคุณผู้ฟังและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน30 ธันวาคม 2566สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center 1115 www.gsb.or.th เอาจริงอันนี้ก็แอบบอกอันนี้ส่วนตัวนะเคยคุยกับน้องคนนึงตอนนั้นเขาก็จะขยายกิจการแล้วเขาก็บอกว่าพี่ธนาคารเนี่ยเขาดีจริงๆเขาส่งคนมาดูอะไรเงี้ยว่าเออเรากิจการเราเป็นยังไงแล้วก็อนุมัติอะไรเงี้ยคือคำว่าใดๆถ้าเราทำหน้าที่ชอบทำอาชีพชอบเนอะแล้วก็เป็นการช่วยให้แบบคนตั้งตัวได้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคุณผู้ฟังแล้วเราก็อยากจะแบบเนาะมีแบบคนที่ในยุคนี้ถ้ามันจำเป็นจะต้องใช้เงินแล้วมันกู้อยู่ในระบบและดอกเบี้ยโอเคมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ง่ายขึ้นนะคะและอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่บางคนส่งข้อความมาว่าเป็นห่วงข่าวของตุรกีนะคะก็ติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะคะว่าจะยังไงก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็แสดงความเป็นห่วงไปทางนั้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าAftershock จะเกิดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ก็มีผู้เสียหายราวๆบางแหล่งข่าวบอก 3,000 กว่าบางแหล่งข่าวบอกว่า 4,000 ก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและจะมีข่าวความคืบหน้าอะไรเพราะก็มีคนไทยบางคนที่เดินทางไปที่นั่นด้วยค่ะ